พบกับรายการ BJFC After the Match วันนี้เป็นศึกฟุตบอลโตโยต้าลีกครับรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกบางกอกกราส FC ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมฉลามชนชลบุรี FC นี่ครับบางกอกกราส FC หวังเก็บชัยเพื่อชิงความได้เปรียบเป็นนัดแรกจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะลุ้นประตูจังหวะแรกและเป็นอาจารย์เบงกาครับแต่หลบแนวรับแล้วยิงลูกนี้ครับชลทิศจันทคามครับยังป้องกันไม่ได้ครับอาจารย์เบงกาจังหวะต่อมาเป็นจังหวะฟรีคิกของศิวพงษ์เจริญศิลป์ครับปั่นด้วยขวาลูกนี้แต่สินทวิชัยหทัยรัตนกุลพุ่งไปเซฟด้วยปลายมือลูกนี้ครับสุดยอดจริงครับทั้งคนยิงคนรับจังหวะต่อมาเป็นชลบุรี FC อนุชากิจพงศ์ศรีได้ยิงลูกนี้ครับเหินข้ามคานออกไปไกลครับจังหวะต่อมาอนุชากิจพงศ์ศรีได้ยิงฟรีคิกลูกนี้แต่บอลยังไม่เข้ากรอบชลบุรีพยายามตอบโต้ครับจังหวะลุ้นประตูของบางกอกการ์ด FC ครับอาจารย์เบงกาหลุดมาแล้วเปิดลูกนี้ให้รีซอยิงด้วยซ้ายบอลโดนไม่เต็มครับธีรเทพวิโนไทยพลาดโอกาสยิงให้ BG ออกนำครับจังหวะต่อมาฮิโรโนริซารุตะได้กดด้วยขวาครับแต่บอลยังไม่เข้ากรอบของหน้าเลือดซามูไรครับแต่แล้วครับบางกอกการ์ด FC มาได้ประตูออกนำครับชาตีชิมเลจ่ายให้อาจารย์เบงกายิงด้วยขวาลูกนี้เสียบเสาแรกครับบางกอกกราส FC ครับขึ้นนำไปแล้วครับ1ประตูต่อ0กองเชียร์เดอะแรบบิทครับไปส่งเสียงเฮลั่นทั้งสนามรีโอสเตเดียมเบงกาหลุดไปยิงเสาแรกครับหมดปัญญาที่สินทวีชัยจะพุ่งไปรับได้เสริงซะหน่อยครับลูกนี้อาจารย์เบงกาครับภาพอีกมุมครับกองเชียร์เดอะแรบบิทครับแม้เป็นเกมกลางสัปดาห์จังหวะต่อมาครับฮิโรโนริซารุตะครับโชว์ความสามารถเฉพาะตัวแล้วกดด้วยซ้ายลูกนี้ครับถากเสาออกไปครับนี่ยังไม่ใช่วันของเขาครับฮิโรโนริซารุตะจียังครองเกมเหนือกว่าครับจังหวะต่อมาครับตีซอกกดด้วยซ้ายลูกนี้ครับข้ามคานออกไปไกลยังทำประตูไม่ได้ครับขอโทษเพื่อนลูกนี้ก่อนหมดครึ่งแรกครับวาเลรี่เฮียกได้ขึ้นมงลูกนี้บอลหลุดกรอบไปครับจบครึ่งแรกครับบางกอกกา FC นำชลบุรี FC อยู่1ประตูต่อ0กลับมาเล่นต่อในครึ่งหลังครับชลบุรีเกือบได้ประตูตีเสมอครับจากลูกนี้ครับเตียโก้คุณย่าครับปั่นด้วยซ้ายลูกนี้ครับบอลถากเสาไปนิดเดียวครับชลบุรี FC ครับไปแล้วครับลูกนี้จังหวะต่อมาครับบีจีไม่ยอมครับเอาคืนบ้างลูกนี้เบงกาตวัดมาให้ชาตีสะบัดด้วยอกครับแต่สินทวีชัยยังปฏิกิริยาดีครับทุบทิ้งออกหลังไปได้ชอนควางจินครับลูกนี้ฟิลห้องเครื่องของชลบุรีได้โอกาสยิงฟรีคิกแต่บอลเบาครับไปตรงตัวกฤษณะกันกลิ่นชลบุรียังเดินเกมลุกอย่างต่อเนื่องครับแม่ลูกนี้คนเดิมครับชอนควางจินครับลูกนี้ยังตีเสมอไม่ได้ครับชลบุรี FC ศิวพงษ์เจริญศิลป์ครับได้โยนลูกฟรีคิกเข้ามาหน้าเขตโทษลูกนี้ครับกองหลังชลบุรี FC สะบัดออกมาแล้วเป็นศิวพงษ์ครับตามซ้ำดาบ2ลูกนี้บอลเบาไปเข้ามือสินทวีชัยยังเดินเกมลุกต่อเนื่องครับศิวพงษ์เจริญศิลป์ได้ตั้งป้อมยิงไกลลูกนี้ครับบอลตกพื้นแต่สินทวีชัยหทัยรัตนกุลครับยังพุ่งไปเซฟได้ครับลูกนี้ประตูที่2ยังไม่มาครับสำหรับบางกอกการ์ด FC ชลบุรีครับตอบโต้ลูกนี้คุชิดะชิปมาให้สุกรีแต่ครับไอ้ลบอำนาจแก้วเขียวแล้วยิงด้วยขวาครับกฤษณะกำกินยังไม่พลาดครับวันนี้จอมเด็ดของบางกอกการ์ดครับเ
บุกเพลินครับลูกนี้ชลบุรีครับโดนโต้กลับเร็วอาจจะยีบเบงกากระชากหนีสุนันท์ผู้คอมแล้วแปรลูกนี้ครับแต่บอลหลุดกรอบไปอย่างน่าเสียดายครับลูกนี้อาจจะยีบเบงกาครับยังบวกประตูที่2ให้กับตัวเองในวันนี้ยังไม่ได้ครับจากนั้นครับโค้ชงวนครับส่งฟาเวียนมิเชลินีครับลงสนามแทนซิวคงเจริญสินครับกองกลางเลือดน้ำหอมครับถูกอาการบาดเจ็บลักพาตัวออกจากสนามไปนาน3เดือนจังหวะนี้เดกิเต้ได้ปั่นฟรีคิกครับกิษณักกันกินยังเซฟไว้ได้ครับวันนี้หนึบใช้ได้เลยครับกิษณักกันกินชลบุรีครับผมลุกอย่างหนักหวังตีเสมอครับลูกนี้สกรีแต่ครับยิงลูกนี้ครับกิษณักยังเหยียดด้วยปลายเท้าลูกนี้สกัดทิ้งออกไปได้ครับแม่วันนี้ครับท็อปฟอร์มจริงๆครับกิษณักกันกินครับจบเกมครับบางกอกการ์ด FC ครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะชลบุรี FC ไปได้ครับ1ประตูต่อ0ครับช่วงต่อไปไปฟังบทสัมภาษณ์ของโค้ชทั้ง2ทีมกันครับเปลี่ยนแบบทั้งทีต้องทนด้วยแผ่นผ้าพิเศษสูตรเฉพาะของ GS นานด้วยฝาสองชั้นดับเบิลลินชัวกับแบตเตอรี่ขายดีอันดับหนึ่งเปลี่ยนแบตทั้งทีอ่ะขอซีเรียสนิดนึงเลือก GS ดับเบิลลินทนนานชัว GS แบตเตอรี่เทคโนโลยีระดับโลกถ้าคุณคือคนที่อายุ 50-70 ปีนี่คือ5เหตุผลที่คุณต้องทำประกันชีวิตอาวุโสโอเคกับ AIA เหตุผลที่1 AIA รับประกันทุกกรณีไม่ว่าสุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไรโดยไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆทั้งสิ้นเหตุผลที่2 AIA รับประกันว่าเบี้ยประกันถูกมากเริ่มต้นแค่วันละ6บาทหรือเลือกรับความคุ้มครองสูงสุดถึง 200,000 บาทโทรสมัครเลย02-305-5040เหตุผลที่3 AIA รับประกันว่าเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาไม่เพิ่มขึ้นตามอายุโดยไม่ลดความคุ้มครองของคุณแม้แต่นิดเดียวเหตุผลที่4 AIA รับประกันว่าทุกคนสมัครได้ไม่ว่าสุขภาพจะเป็นอย่างไรเราไม่ปฏิเสธการสมัครแน่นอนโทรเลยครับ 02-305-5040 เหตุผลที่5หลังสมัครแล้ว AIA รับประกันว่าแม้สุขภาพคุณจะเปลี่ยนไปเช่นไรเราจะไม่ยกเลิกความคุ้มครองคุณให้คุณมั่นใจได้ว่าจะไม่เป็นภาระลูกหลานแน่นอนและถ้าคุณเป็นผู้หญิงยิ่งต้องสมัครเพราะเบี้ยประกันถูกกว่าผู้ชายเฉลี่ย 20% โทรสมัครเลย 02-305-5040 ทำเถอะครับเพื่อคนที่คุณรักสดยูเมพลัสชีวิตใช้ต่างเหตุผลร่วมคืนความสุขส่งเสริมการท่องเที่ยวStart today. All right.
ความสุขสร้างใหม่ได้ถ้าเราช่วยกันใช้เวลาให้มีความสุขสนุกกับการทำดีเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีแสนวิวแล้วเย้เบียร์เป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิตได้เมื่อหัวใจสิงหลอมรวมเสียงคำรามกึกก้องกับชัยชนะที่โลกต้องจดจำแชมป์ไม่ได้วัดกันที่คำพูดทูไลออนส์วันพรายสิงคอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับไม่เคยด่าเลยนะกรรมการห่วยจบเองก็โอเคนะครับก็ชมบุรีก็มีนักเตะที่มีเขาเรียกว่าไม่สมาธิดีกว่านะครับสมาธิดีกว่าครับเราอยู่ในเกมมากกว่านะครับบาวการ์ดก็เหมือนพอนำแล้วตกใจนะครับมันเป็นเกมที่มันเป็นทัวร์นาเมนต์นะไม่ใช่เกมลีกเพราะงั้นปัญหาสภาพสนามด้วยอะไรด้วยมันก็อาจจะมีส่วนนะครับต้องยอมรับว่าความสามารถเฉพาะตัวสู้ชมบุรีไม่ได้นะครับก็ประชาชนชมบุรีอีกไม่เป็นไรครับก็ไม่กลัวไม่มีสิทธิ์กลัวนะครับบอลน็อกเอาท์อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับคิดว่าชนะเราก็พอนะครับเพราะว่าเราอย่างน้อยเราไม่เสียประตูนะครับจะ 1-0 นะครับดีกว่าเราชนะ 2-1 นะครับพี่มองว่าเรายังมี1ลูกตุนไว้นะครับก็ยังมีโอกาสถ้าเราไปถึงนู่นยิงก่อนแล้วก็คือจบนะครับเราได้ประตูก่อนก็คือจบนะครับแพ้ก็เสียดายที่เสียประตูง่ายๆนะอุตส่าห์ครึ่งแรกการจะให้ออกมา0-0ก่อนก็เสียประตูง่ายๆแต่วันนี้หลายคนฟอร์มไม่ดีนะแผงหลัง 3-4 คนเทียโก้ก็เล่นไม่ได้ด้วยแต่ว่าก็ยังมีโอกาสแก้ตัวอยู่นะมีโอกาสแก้ตัวแน่นอนพอคือใจไม่เอาคุณจะเอาใครเล่นอ่ะนะคือพอมาเล่นแล้วมาเห็นสนามแล้วก็จิตใจไม่เอาก็ครึ่งหนึ่งก็แย่แล้วครับก่อนอื่นเราเน้นแมตช์บุรีรัมย์อยู่แล้วแล้วก็แมตช์AFC อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันวันที่11เขาเลื่อนมาวันที่11ใช่ไหมครับก็ต้องดูสภาพนักฟุตบอลด้วยนะครับว่าพร้อมกันไหมก็คิดว่าคงจะให้คงจะต้องแก้ตัวนะก็คือใช้ชุดใหญ่ลงเล่นเลยนะมันเป็นเรื่องของจิตวิทยานิดนึงนะในตัวนักบอลด้วยที่ไม่พยายามที่จะปีนข้ามตรงนี้ไปนะคือ1สนามตัวเองคิดว่าตัวเองเล่นไม่ได้สนามเล่นไม่ได้2คิดว่าตัวเองแพ้เนี่ยคิดว่าเอาชนะเขาไม่ได้มันก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับคืออันนี้เป็นเรื่องของจิตวิทยาแล้วที่ต้องข้ามจุดนี้ไปให้ได้นะมันก็อยู่ที่ตัวผู้เล่นแต่ละคนนะที่จะปรับเปลี่ยนความคิดตรงนี้ครับ